รายการกลเม็ดเคล็ดรวยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท GoToGo จำกัดเสนอกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ช่วงเคล็ดลับกับโก้สนับสนุนโดย Cory Secret Future Park รังสิตชั้น G โซนเซ็นทรัลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่วัดอุโมงค์ครับวัดอุโมงค์เนี่ยถือว่าเป็นวัดสำคัญอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้นัดพี่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อไปดูพระหินทรายสีชมพูด้านในด้วยตามผมไปเลยครับโอ้โหมาเจอพี่ดวงพอดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่ดวงครับสวัสดีพี่ดวงนะครับหรือพี่ธนภูมินะครับประสบตระกูลครับถ้าเกิดมาเชียงใหม่นี่ก็ต้องโทรหาพี่เลยนะเพราะจะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสักการะนะครับพระหินทรายสีชมพูด้วยที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับกัลยาณมิตรนะครับแล้วพี่เป็นไงอยากให้พี่เล่าถึงวัดอุโมงค์นิดนึงเพราะเห็นบอกว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆของเมืองเชียงใหม่เลยครับวัดอุโมงค์นี่เป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปีนะครับตามประวัติคือสร้างมาตั้งแต่สมัยที่ตั้งเมืองเชียงใหม่มาโดยมีท่านปัญญานันทภิกขุเป็นคนมาช่วยทำให้วัดนี้ฟื้นคืนขึ้นมาดังนั้นนะครับใครที่แบบว่าได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ก็เชิญชวนนะครับมาสักการะนะครับมากราบไหว้ที่วัดอุโมงค์นี้ได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณส่วนไหนของวัดครับส่วนนี้คือส่วนขององค์พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนส่วนสูงสุดของวัดอุโมงค์นะครับคือข้างล่างที่เมื่อกี้เราลงไปสักการะนี่ใช่เป็นฐานอุโมงค์เป็นอุโมงค์ที่อยู่ฐานเจดีย์เป็นที่มาของชื่อวัดอุโมงค์ครับครับและนี่คือเจดีย์ที่อยู่บนอุโมงค์นั้นเป็นเจดีย์แล้วเวลาผมมองไปรอบข้างเนี่ยอย่างที่พี่ได้บอกเลยต้นไม้ที่เยอะมากแบบอยู่เหมือนกับเป็นวัดที่อยู่กลางป่าแล้วมองไปจะเป็นแบบทิวเขาอบล้อมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดวงมากเลยนะครับขอบคุณครับครับดวงครับและเดี๋ยวในซอยวัดอุโมงค์นี้ยังไม่ได้มีแค่วัดอย่างเดียวเราจะไปหาของกินที่แบบว่าทุกคนอาจจะต้องแบบอร่อยอร่อยน่าไปครับและในซอยวัดอุโมงค์นะครับก็มีกาแฟเก๋ๆนะครับสไตล์เวียดนามครับผมนัดกับคุณนายเอาไว้นะครับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณนายคุณนายอยู่ไหมครับคุณนายสวัสดีครับนี่คือคุณนายชื่อเล่นว่านายนพพงศ์นะครับเปิดร้านกาแฟนี้มากว่า3ปีแล้วใครที่เดินทางผ่านไปวัดอุโมงค์เนี่ยก็จะแวะทานบอกว่ามีเขาเรียกว่ากาแฟสไตล์เวียดนามเก๋ๆแล้วมีอะไรอีกนะก็มีขนมปังสไตล์เวียดนามนะครับขนมปังกระไส้ยอดคุณเชียงครับซึ่งส่งมาจากหนองคายครับอันนี้เป็นอดีตโปรแกรมเมอร์นะครับปัจจุบันผันตัวเองมาทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟก็ยังทำอยู่ครับเอาเลยยังทำอยู่ด้วยทำอยู่ด้วยวันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวทำกาแฟให้แล้วกันครับกาแฟเนาะกาแฟอะไรสไตล์เวียดนามสไตล์เวียดนามครับจะเป็นกาแฟแบบหยดนะครับกาแฟมาแล้วครับโอเคครับโอ้ยทำไมรูปทรงมันแปลกๆไม่เคยเห็นเลยเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นที่ใส่กาแฟนี่ไงแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปปุ๊บก็จะไหลลงไปข้างล่างมันจะไหลผ่านเม็ดกาแฟลงไปครับแล้วเราก็ต้องยกอันนี้ออกก่อนเนาะวิธีทานนะครับก็เอานี้วางลงมาก่อนครับแล้วก็ยกนี้วางเพราะว่ามันจะหกยกถ้าทานกาแฟเข้มก็ทานเป็นกาแฟแต่ข้างบนได้ครับแต่ถ้าชอบหวานข้างล่างมีนมข้นหวานค่อยคนครับก็จุดเด่นของอยู่ที่ความหอมของกาแฟแบบวิธีการชื่นใจมีซอสจริงไหมเก๋แบบได้บรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ลองดูว่าอันไหนเข้าได้ก็เอามาลองให้ทานกันครับอันนี้จะเป็น
ไข่กระทะไข่กระทะครับหมูยออันนี้หมูยออร่อยเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงครับเปิดเที่ยงปิด3 ทุ่มครับแล้วก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์วันหนึ่งขอเวลาพักผ่อนวันหนึ่งครับอร่อยครับคุณผู้ชมถ้าว่างๆแวะมาแถวซอยอุโมงค์นะมาวัดอุโมงค์ก็แวะมาที่ร้านได้ชื่อร้านว่าชื่อร้าน5.2อุโมงค์นะครับอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ครับมารับประทานที่ร้านหรือว่านี่ขายแฟรนไชส์ไหมครับไม่ได้ขายครับเพราะว่าทำเป็นในครัวเรือนนะครับโฮมเมดเนาะครับก็ไม่ได้ทำเป็นแมสเยอะๆครับถ้าเกิดมาเชียงใหม่แล้วอยากจะมานี่เข้ามาที่ไหนซอยอะไรเบอร์โทรเลยครับก็มาที่หลังมหาลัยเชียงใหม่นะครับอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ครับอยู่ก็ต้นซอยเลยครับก็หรือถ้ามาไม่ถูกโทรมาได้ครับที่เบอร์085ครับ998-9339ครับโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีธุรกิจอะไรเก๋ๆเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับพารวยก็ต้องติดตามชมครับช่วง News Update ในช่วง News Update นะครับถ้าเกิดพบกับผมนะครับแล้วพบพี่ปอมเมื่อไหร่ต้องมีกิจกรรมดีๆแน่นอนสวัสดีครับพี่ปอครับคุณเลิศพันธ์ม่วงเล็กนะครับหรือว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วก็เครื่องเล่นดีเจของไทยวันนี้ครับด้านหลังผมนี่มีงานคึกคักมากคนเยอะมากเกิดกิจกรรมอะไรครับพี่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ RCA นะครับก็ปีนี้ไพโอเนียร์กลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับงานประกวดดีเจประจำปีนะครับปีนี้ก็ใช้ชื่อว่าไพโอเนียร์ดีเจไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2016นะครับก็เป็นการประกวดเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของวงการดีเจหลักๆก็คือเราจะเห็นคนหน้าใหม่นะครับที่สนใจเรื่องของดีเจก็เข้ามาสู่วงการมากขึ้นแล้วก็เข้ามาประกวดกันมากขึ้นดูไฮเทคมากเลยพี่นี่แบบคอมพิวเตอร์ใช้กรรมการนะครับทั้งหมดก็ตอนนี้นะครับที่ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีทางด้านนั้นก็มีจอเพื่อที่จะดูว่าดีเจเขาเล่นยังไงนะครับจอนี้คือจะดูลักษณะว่าเทคนิคเล่นใช่เพื่อที่ว่าจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้องในการเล่นพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยค่ะต่างๆเพื่อนนะครับนี่ไงกำลังเริ่มละตอนนี้กำลังมันจะมีคนละ20 นาทีแหละครับมีเวลา20 นาทีในการแข่งขันก็สำหรับรอบไฟนอลนะครับ Thailand DJ Championship ก็จะมีที่ Freak RCA นะครับในวันที่7 กรกฎาคมสัปดาห์นี้ตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอมากเลยนะครับได้ครับที่แบบว่าได้แนะนำกิจกรรมดีๆขอบคุณครับครับขอบคุณครับ